หลังจากได้ทดสอบนะครับในคอนเทนต์ของการไลฟ์แจกของทุกๆวันอาทิตย์เวลา 20:00 น.ไปแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็เลยถือว่าการไลฟ์แจกของเนี่ยน่าจะเป็นคอนเทนต์หลักของช่องเราอย่างเป็นทางการไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ครับผมก็เลยสั่งอุปกรณ์นะเดี๋ยวจะเตรียมเรื่องของระบบของการทำไลฟ์ให้มันดีมากขึ้นครับเพราะว่าทุกวันนี้ครับตอนไลฟ์เนี่ยจะใช้โทรศัพท์มือถือ iPhone 6 ตัวนี้ไลฟ์นะแล้วก็รู้สึกว่าบางทีเวลามีสายโทรเข้าหรือสัญญาณมันไม่ค่อยเสถียรนะครับหรือว่าการแบบจะจับรางวัลแล้วให้เพื่อนๆดูภาพจากเว็บสุ่มจับรางวัลเนี่ยมันยากครับมันยากนะแล้วรู้สึกว่ามันไม่ชัดเจนเลยสำหรับวันนี้ครับผมก็เลยสั่งกล้องเว็บแคมครับสำหรับจะเอามาทำไลฟ์สตรีมให้เพื่อนๆเนี่ยแหละนะครับสั่งมาจาก Lazada เหมือนเดิมเลยนะครับตัวนี้เนี่ยสั่งมาเป็น Lazada Mall ครับแล้วก็ราคาถูกที่สุดใน Lazada ด้วยจริงๆน่าจะบอกว่าถูกที่สุดตั้งแต่เปิดในเว็บหามาครับว่าตัวไหนดีนะแล้วเดี๋ยวแกะกล่อง Lazada เขาออกก่อนนะคือตัวเนี้ยจะบอกว่าแพคเกจจิ้งห่อเหอะมาดีมากเลยมีซองกันกระแทกมีบับเบิลชีทคือแบบโปรเทคกล่องมาได้ดีมากนะครับใครบอกว่า Lazada ส่งของแล้วไม่ดีจริงๆไม่ใช่นะผมว่าเขาส่งของนี่ค่อนข้างเนี๊ยบเลยนะครับแล้วก็เนี่ยครับกล่องมาในสภาพสวยงามเลยวันนี้ครับก็จะเป็นกล้องเว็บแคมของ Logitech นะครับรุ่น C270 HD ครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าจริงๆเห็นหลายคนก็ทำรีวิวไปแล้วนะก็ซื้อตามเขานั่นแหละนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนใช้กล้องตัวนี้ไลฟ์แล้วจะเป็นไงกันบ้างครับแต่ก่อนอื่นครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูกันเลยและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา 20:00 น.ตรงจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยกล้อง Logitech ที่เป็นเว็บแคมเนี่ยจะบอกว่าปกติครับน่าจะเป็นใช้รุ่นท็อปเลยนะถ้ามีตังค์ครับแต่ว่าผมเนี่ยบอกว่างบเนี่ยประมาณ 1,000 บาทครับจะได้กล้องแบบไหนที่สามารถใช้งานได้นะครับถือว่าชัดนะถือว่าชัดประมาณหนึ่งแล้วกันนะก็ดูของคนอื่นเนี่ยเขาเทียบบางคนบอกว่าเอ้ยให้ใช้ตัว310สินะครับ310เนี่ยโอ้โหขายดีเหมือนกันนะฮิตนะก็ลองไปเทียบดูครับมีฝรั่งคนหนึ่งครับเขาทำแบบรีวิวนะกล้อง2ตัวนี้เนี่ยว่าตัวไหนเนี่ยภาพเป็นยังไงนะคือจะบอกว่าส่วนตัวผมชอบภาพจากตัว C270 มากกว่าเขาบอกว่าในซีรีส์เดียวกันเนี่ยใกล้ๆเคียงกันนะเขาก็จะบอกว่ามีรุ่น C525 นะครับ C320 นะครับ C270 นะครับที่เป็นรุ่นแบบใกล้เคียงกันเลยนะแต่เขาบอกว่าถ้าวิดีโอคุณภาพดีเนี่ยจะต้องเป็น C525 นะเขาเขียนไว้หลังกล่องเลยนะเป็นตัวเปรียบเทียบนะครับแล้วก็โฟกัสนะครับถ้าเป็น C525 เนี่ยโฟกัสออโต้นะครับส่วน C270 ที่ผมซื้อมาวันนี้เป็นโฟกัสฟิกนะครับเราไม่ซีเรียสอยู่แล้วครับเพราะว่าเราทำไลฟ์ง่ายๆนะไม่ต้องมาโฟกัสอะไรกันเยอะแยะนะครับแล้วก็มุมมองนะครับถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยจะมุมมอง60องศานะครับซึ่งผมชอบครับมันไม่บวมไม่วายจนเกินไปนะถ้าเป็นตัว C525 เนี่ยมุมมองเขาอยู่ที่ประมาณ69องศาหรือเกือบ70องศาครับรู้สึกว่ามันจะใกล้ๆแล้วมันจะวายๆบวมๆไปนิดนึงนะก็เลยไม่ชอบนะครับตัวนี้ไมค์เป็นโมโนครับเป็นโมโนแต่ว่าผมจะไม่ใช้ไมค์ของเจ้าตัวนี้หรอกเนาะผมก็จะใช้ไมค์ USB เสียบเพิ่มเอานะครับเพราะนั้นผมก็ไม่ได้กังวลเรื่องไมค์อีกนั่นแหละไม่ต้องเสียเวลานะครับเรามาแกะกล่องดูข้างในกันเลยนะครับจริงๆกล่องเขาซีนมาเรียบร้อยนะผมเอาคัตเตอร์กรีดออกหมดละครับนี่ครับมาแล้วนะข้างบนก็จะมีตัวกล้อง Logitech นี่เป็น USB นะครับสายด้วยเป็น USB ใช้ได้ทั้ง Mac และ PC แน่นมากแน่นนี่กล้องออกมาแล้วนะครับเดี๋ยววางไว้ก่อนนะครับแล้วข้างในเขามีอย่างอื่นมาให้อีกไหมนอกจากกล้องมีคู่มือที่มันใช้ง่ายๆมากๆนะครับไม่ต้องดูคู่มือก็ได้ของ Logitech เขาประมาณว่าเป็นของแท้นะครับ Logitech ราคาประมาณขนาดนี้จะมีของปลอมด้วยเหรอไม่มีแล้วมั้งนะครับแล้วที่เหลือก็เป็นแบบพวกแบบกันกระแทกครับกล่องกระดาษนะดังนั้นครับในซองที่เราได้มาเราก็จะมีกล้องแบบนี้ครับซึ่งจะบอกว่าจับดูแล้วครับตอนแรกคิดว่าไอ้กล้องแบบนี้มันเป็นแบบกล้องพลาสติกแบบโง่ๆจะบอกว่าเป็นกล้องพลาสติกโง่ๆมันโอ้โหไม่ใช่เลยคือนี่ครับแกะก่อนเนี่ยครับคือไม่รู้ว่าในวิดีโอจะเห็นเปล่าแต่จะบอกว่าวัดเขาเรียกอะไรนะวัสดุในการผลิตมันดีมากนะแล้วก็แบบมีน้ำหนักด้วยแกะเลยแกะอย่างนี้เลยนะไม่แกะบนโต๊ะละคือผมว่าวัสดุมันใช้ได้เลยนะนี่ข้างหน้าก็มีตัวเลนส์มานะครับเขาก็เขียนมาเลยว่าเป็นตัว HD นะ 270p นะครับยี่ห้อ Logi นะครับแล้วก็ข้างหลังครับก็เป็นตัวขาจับนะจับกับโน้ตบุ๊กก็ได้แต่เดี๋ยวผมจะเอามาหาวิธียึดติดกับขาตั้งกล้องครับนี่เขาเกี่ยวอย่างนี้ข้างหลังก็จะเป็นแบบขาพับขาหนีบนะฮะนี่แบบนี้นะนี่วางงี้ก็ได้นะครับหนีบกับโน้ตบุ๊กนะครับหนีบกับโน้ตบุ๊กก็ได้นะใช้งานได้นะครับแต่ว่าผมจะน่าจะหนีบเอาไปหนีบกับขาตั้งกล้องนะแล้วก็ดูดิใช้ได้เลยแหละ Logitech นะก็ถือว่า มีแบรนด์ครับแต่ราคาย่อมเยาว์ฮะทีนี้เดี๋ยวเราถ้าใครอยากดูครับว่ากล้องตัวนี้เนี่ยเอามาทำไลฟ์แล้วเป็นยังไงชัดแค่ไหนครับก็สามารถติดตามได้นะครับในวิดีโอนะครับไลฟ์ของผมนะทุกวันอาทิตย์เวลา 20:00 น.ตรงเพราะว่าเรามีแจกของกันด้วยในนั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากทำคลิปนี้เสร็จครับตอนนี้แหละนะเดี๋ยวจะทำลองทดสอบครับทดสอบดูในการไลฟ์ YouTube เลยนะครับก็เดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ข้างบนนี้ครับก็ไปกดดูได้เลยนะว่าภาพเป็นยังไงนะครับส่วนคนที่อยากได้นะครับกล้อง Logitech C270 ราคาประหยัดแบบนี้ครับก็สั่งได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้วิดีโอนี้ครับเดี๋ยวใส่ไว้ครับเป็นลิงก์ที่อยู่ใต้ description นะและสำหรับวันนี้ครับก็มาแกะกล่องให้ดูนะครับสำหรับภาพชัดไม่ชัดครับไปดูจากลิงก์ที่ใส่ไว้ได้เลยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับคลิปนี้นะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ